โอเคแล้วเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปแอวตรงปูนนะครับท่านผู้ชมจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตามบ่าวแจ็คกันเนอะตุ้งตุ้งฮะเปล่าไม่พอหรอไม่ได้นะครับจุดชมวิวนะครับบ้านหาดบ้านอำเภอนะครับแต่ตัวหนังสือนี่นะมันหายไปไหนหมดกับบ่ฮู้แล้วก็เรือข้างหลังนี่ก็เป็นเรือเก่าๆเนาะเรือที่ว่าหมดอายุการทำงานนะครับเปิ้นก็มาจอดๆทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะไม้เศษมึงเศษไม้อันไหนที่ใช้ได้เปิ้นก็คงจะรื้อไปดัดแปลงใหม่นางมังอันนี้เช็คดาวเนอร์เช็คอูของเช็คเนอร์นั่นแหละแล้วก็จะมีแบบเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนู้นก็คือพัทยานะครับตรงนู้นอ่ะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะพาท่านผู้ชมพาไปที่สะพานหินนะครับบ่าวแจ็คเรียกสะพานหินนะครับเพราะว่ามันเป็นหินนะครับทันหมวกได้เลยครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแดดมันยังแบบเป็นใจเบาแจ็คนะครับท่านผู้ชมแดดมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวคอยอีกสักแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเดินตรงไปโขดหินตรงนู้นนะครับครับช่วงนี้ก็บ่ฮื้อเสียเวลาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแจ็คก็จะเก็บบรรยากาศแถวๆที่เบาแจ็คยืนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คเอาหลานสาวของบ่าวแจ็คมาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดแล้วเนาะบ่าวแจ็คก็เลยพามาเที่ยวมาเปิดหูเปิดตาก่อนนะครับส่วนมากก็จะพาหลานสาวนะครับนั่งรถใหญ่ไปครับบ่าวค่อยพานั่งมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่านั่งมอเตอร์ไซค์นี่บางทีมันก็อันตรายเหมือนกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปได้เวลาแล้วครับบ่าวแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปที่สะพานหินนะครับเดินไปตรงปูนนะครับเห็นว่าอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเล่นกันตรงโป๊ะนะครับดูดิดูบรรยากาศรอบๆของบ่าวแจ็คนี่กันสุดยอดเลยครับครับลมทะเลตรงนี้นะครับมันก็พัดแรงมาเป็นช่วงๆนะครับท่านผู้ชมอากาศมันโอเคนะครับมันก็พัดความเย็นมาเนาะสำหรับบรรยากาศตรงนี้มันก็ดูรอบๆแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังเดินได้เลยนะครับแดดมันบ่ค่อยฮ้อนแล้วนะครับเดินได้สบายๆนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเดินโขดหินแบบเบาแจ็คนี่นะครับเรื่องขยะนะครับถ้าเอาถุงหรือว่าเอาอาหารอะไรมานะครับช่วยกันเก็บทำความสะอาดกันด้วยนะครับอย่าทิ้งเกลื่อนนะครับบ้านเมืองเราจะได้สะอาดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันเรื่องความสะอาดนะครับสถานที่แถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมเปิ้นฮ้องว่าหาดบ้านอำเภอสัตหีบนะครับท่านผู้ชมสามารถมาเที่ยวได้นะครับตอนกลางวันตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยมาได้เลยนะครับไม่ได้ไปนะป่ะฮะแดดออกขนาดนี้ฝนตกไม่แน่นะเนี่ยครับ
ท่านผู้ชมก็จะมีคนเข้ามาตกเบ็ดกันตรงนี้นะครับตกปลาได้ปลากันไปกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยตรงนู้นเห็นไหมนะเดี๋ยวเบาแจ็คก็จะพยายามเดินไปถึงปลายทางนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ต้องค่อยๆเดินไปนะครับรีบๆเดินแล้วเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับและตรงนี้ก็คือต้นมะขามเทศนะครับท่านผู้ชมมันก็มีลูกมีฝักอยู่เหมือนกันนะครับแต่มีไม่มากนะครับดูบรรยากาศต่อดีกว่าความงามของหาดบ้านอำเภอครับคนเปิ้นก็เก่งเนาะท่านผู้ชมนะเปิ้นเอาก้อนดินหินนี่นะมาวางนี่นะใช้เวลามานานมากเลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกว่าจะเป็นสะพานก้อนหินนี้ได้อะครับท่านผู้ชมก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับคนที่เอามาสร้างแล้วก็เอามาวางเนี่ยครับยิ่งเดินมาไกลเรื่อยๆยิ่งเดินมาไกลเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นน้ำทะเลใสขึ้นใสขึ้นเนาะแล้วก็ลึกด้วยนะครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับน้ำนี่นะโอเคเลยนะครับใสขนาดเลยนะครับเนี่ยเดินมานะเบาแจ็คกับพระแพงอ่ะลืมเอาน้ำมาวะครับท่านผู้ชมหิวน้ำคอแห้งขนาดเลยครับว่าจะกลับไปเอาน้ำนะก็ไก่เกินไปเนาะทนเอาก็เดินมาอย่างงี้แหละหิวน้ำก็หิวนะครับ สมน้ำหน้าเก่าลมช่วงบริเวณที่เบาแจ็คเดินตรงนี้นะครับมันจะแรงๆนะครับท่านผู้ชมเสียงลมท่านผู้ชมจะได้ยินนะครับเสียงโอ้โหมันมาเป็นพักๆนะครับเสียงลมตรงเนี้ยครับมุมที่เบาแจ็คยืนอยู่ตรงนี้นะครับพระอาทิตย์มันสะท้อนกับน้ำทะเลงามขนาดเลยครับมันสะท้อนแสงขึ้นมาแล้วก็ดูวิวตรงโขดหินสองข้างเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็ดูฝั่งตรงพัทยาตรงปู้นะครับท่านผู้ชมเหมาะขนาดงามแตะงามว่างามปะเลอะปะเต๋อเลยนะครับท่านผู้ชมไปพักไปถ่ายรูปไปเก็บบรรยากาศไปถ่ายวิวไปมันก็จะบ่นเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเหมือนเบาแจ็คเนี่ยครับแต่มันหิวน้ำอะครับท่านผู้ชมดันลืมน้ำมาเนี่ยกะฮานี่เบ่เฮยหิวน้ำปะท้อท่านผู้ชมเห็นเหมือนเบาแจ็คก็ครับกับบรรยากาศวิวตั้งหลังเบาแจ็คนะครับงามงามงามแตะเบาแจ็คก็เลยเก็บภาพตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูเป็นชุดๆนะครับเป็นชุดๆนะครับน้ำทะเลที่สัตหีบนี่นะครับท่านผู้ชมมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาเถอะครับน้ำทะเลนะครับมันมีตรงค่ายทหารตรงภูเขาตรงปูนก็มีนะครับสวยๆนะครับน้ำใสๆนะครับมีที่แอลเปลือเปิดเตือนะครับมาเล่นน้ำทะเลเนาะแต่เบาแจ็คบ่เล่นเนอะเบาแจ็คขี้ขานเล่นน้ำมันเก็มแล้วก็เล่นมากลางทำไมอ่ะมันบังงามอ่ะกะอู้น้องนกขายาวนั่นบินไปแล้วโอ้จะลงไปดูน้ำเนาะครับดูน้ำทะเลตรงนี้ว่ามันจะใสกว่าตรงชายหาดนู้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็ห่างจากมันก็จากห่างจากฝั่งมาไกลเหมือนกันนะโน่นอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้เพราะตรงนี้มันก็มีไอ้พวกหอยนะหอยนางรมอ่ะ
ลือกหอยนางรมเพียบเลยนะครับหอยเยอะแยะเลยอ่ะน้ำทะเลน้ำทะเลก็ใสนะครับท่านผู้ชมCan't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, Shawty, we could go.Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, sons are right.ครับสำหรับทุ่นเล่นน้ำตัวนี้นะครับทางหาดบ้านอำเภอนี้เปิ้ลพึ่งเอามาลงใหม่นะครับปกติมันจะเป็นทุ่นอันเล็กๆอยู่ฝั่งขวาของเบาแจ็คนะครับท่านผู้ชมอันนี้ใหญ่กว่าเดิมน่าเล่นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเดินตามเบาแจ็คมันนะครับรถเบาแจ็คจอดตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมสีดำดำคึมลืมอยู่นะแต่มองไม่เห็นหรอกครับมันไกลครับท่านผู้ชมซูมหน้าเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้เบาเหนือแจ็คเอาไว้เพียงเต้าอี้ก่อนเนอะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดไทยแลนด์มาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคลิกเลยนะครับรวยๆเฮงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ